เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดบูซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดสดครับวันนี้เป็นไงฮะหลายๆคนยิ้มออกแล้วโอ้โหได้เงินแล้วเงินเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานแล้วจริงๆแล้วเป็นเงินสด 10,000 บาทเชื่อมั้ยฮะวันนี้เป็นวันแรกที่เห็นน้ำตาของคนเยอะมากๆจริงบางคนบอกเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยเห็นเลยเงินหมื่นเป็นอย่างงี้เนาะหรือบางทีเงินบางบัญชีบางอะเคาท์อ่ะเค้าบอกว่ามันมีอยู่10 20บาทวันนี้มันก็มีเป็นหลักหมื่นคือมันมีมากกว่าหลักร้อยหลักพันวันนี้เป็นวันที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการเนี่ยได้วันนี้หมดแต่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วย0วันนี้ก็ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานใหญ่นะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาททยอยเดินทางเข้ามาถอนเงินสดอย่างคึกคักเลยแหละผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับเงิน1,000 บาทเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวถ้าบางคนทั้งบ้านเขามี5คนก็จะได้เป็น 50,000 บาทใช่ครับถูกไหมฮะแต่ก็คงเอาจริงก็ถามว่าเอาเงินมารวมกันไหมเพื่อไปทำทุนแต่อย่างใดคงไม่ได้นำมาทำรวมกันหรอกนะเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนทุกคนมีภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็มีหนี้สินของแต่ละคนหลายคนแสดงอาการดีใจนะฮะเมื่อเงิน 10,000 บาทเนี่ยเข้าบัญชีบางคนเนี่ยใช้ ATM ถอนเงินสดเลยเพื่อนำไปจ่ายใช้จ่ายกันทันทีเลยทุกคนฝากขอบคุณรัฐบาลด้วยเรามีเสียงประชาชนบางส่วนบางช่วงบางตอนไหมฮะครับผมมันต้องเปิดบิ๊กดีท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้ก็บอกว่าหลายๆคนก็ได้บอกเลยว่าช่วยต่อชีวิตช่วยต่อลมหายใจเขาขณะที่บางคนเนี่ยดีใจสุดขีดเลยนะบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเจอเงินหมื่นเลยนักข่าวไปถามคุณโพธิกรเป็นชาวบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาเป็นผู้พิการปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์พ่วงรับจ้างทั่วไปเนี่ยนะหลังจากทราบข่าวว่ารัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ได้ไปกดเงิน 10,000 บาทที่ธนาคารกรุงไทยในตัวเมืองนครราชสีมาตั้งแต่เช้าแล้วก็รีบนำเงินที่ได้จากขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยพ่วงจากบ้านเนี่ยที่สีหน้ายิ้มแย้มเลยคุณไปที่ร้านขายของชำในชุมชนเพื่อไปซื้ออะไรข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชผงชูรสสำหรับการใช้ในการดำรงชีวิตของครอบครัวเขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีใจฮะที่รัฐบาลเนี่ยโอนเงินให้ 10,000 บาทในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกก็ได้นำเงินไปซื้อข้าวของในชีวิตประจำวันแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าของในครัวเนี่ยก็ขาดเหลืออยู่หลายอย่างส่วนเงินที่ได้มาก็วางแผนไว้3ส่วนส่วนแรกจะเก็บไว้ซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่2ก็จะนำไปเราไม่มีเสียงเลยลูกส่วนที่2ก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับหลานๆที่อาศัยอยู่ด้วยกัน3คนส่วนที่3เนี่ยก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำแกงขายเพราะภรรยาที่บ้านมีอาชีพทำข้าวแกงผักขายในตลาดนัดอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าการเป็นเงินสดดีที่สุดคนก็บอกเป็นเงินสดดีที่สุดแล้วหากเป็นเงินดิจิตอลมันจะยุ่งยากแต่จริงนะชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกใช้ยังไงเงินดิจิตอลใช่ไหมแต่การได้เงินสดมามันใช้จ่ายซื้ออะไรคล่องซื้อก่อนหน้านั้นตนเองก็ลำบากมากเพราะมีอาชีพรถจักรยานยนต์พ่วงรับจ้างทั่วไปรายได้มันไม่แน่นอนอาศัยเพียงเงินผู้พิการเงินผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกวันดังนั้นการได้เงิน 10,000 บาทมาก็ถือว่าเป็นการสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมากใช่ค่ะพอหลายๆคนได้รับเงิน 10,000 บาทเรียบร้อยอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็พุ่งตรงไปที่ร้านขายของชำเลยนะคะวันนี้เจ้าของร้านของชำก็ยิ้มบรรยากาศในร้านเนี่ยเขาบอกว่าคือตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยลูกค้าเริ่มมาซื้อของเยอะขึ้นมากกว่าวันก่อนๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเงียบเหงามาเป็นปีแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับเงิน 10,000 บาทจากรัฐบาลแล้วก็ตัวเจ้าของร้านเองเนี่ยเขาบอกว่าก็คิดว่าการให้เป็นเงินสดเนี่ยมันก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถนำเงินเอาไปใช้จ่ายซื้ออะไรก็ได้โดยเฉพาะร้านค้าเล็กๆนะคะที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยก็สามารถรับเป็นเงินสดได้เลยสะดวกดีแล้วก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเงินดิจิตอลแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเงิน 10,000 บาทด้วยนี่เจ้าของร้านเขาก็อวยพรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนายรัฐมนตรีนะคะก็ไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2567นะคะผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการด้วยนายกบอก
กออฟก็เลยคิกออฟนะประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เงินสดจะถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะเติมเงินหมุนเวียนกว่า 145,552 ล้านบาทนะฮะเราไปฟังเสียงนายกซึ่งนิดนึงฮะวันนี้เองค่ะที่ประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่ครั้งแรกค่ะเงินก้อนนี้ก็จะสามารถต่อลมหายใจให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะค่อยๆคุ้นๆไหมฮะครับผมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นพายุเศรษฐกิจรุ่นลูกใหญ่ครั้งแรกที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ต่อลมหายใจกับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 14.55 ล้านคนครับโดยแบ่งเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะจำนวน 12.40 ล้านคนและกลุ่มผู้พิการอีก2ล้าน 150,000 คนนะครับทุกคนจะได้รับเป็นเงินสด 10,000 บาทผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเอาง่ายๆถ้าสมมุติวันนี้เราเลขบัตรที่แบบประชาชนมีสูตรแล้วเงินยังไม่ได้หมายถึงว่าคุณอาจจะยังไม่ผูกพร้อมเพย์ใช่เอกสารสิคุณอาจจะไม่พร้อมเขาจะโอนให้คุณอีก3ครั้งนะฮะค่ะคือ22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาไม่ต้องตกใจภายใน22ธันวาคุณยังไม่ไปผูกพร้อมเพย์อีกเขาถือว่าคุณสละสิทธิ์แล้วครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผ่านช่องทางการรับเบี้ยก็จริงๆแล้วของผู้พิการก็คือผ่านช่องทางเดิมแหละเราเคยรับเงินของเบี้ยผู้พิการยังไงก็ได้อย่างนั้นไม่ว่าจะเคยได้รับผ่านบัญชีธนาคารหรือรับเป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมนะฮะแล้วเงินจำนวนนี้ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นและการใช้เมื่อเงินเข้าบัญชีก็สามารถนำไปใช้จ่ายทันทีใช่ไปจ่ายคือเอาง่ายนี่นอกระบบก็ได้เป็นวิธีการง่ายที่สุดจ่ายค่าน้ำค่าฟงไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอะไรก็ได้หมดเลยซึ่งพี่น้องประชาชนนะที่จะมีการโอนเงินทยอยให้ถึงมือพี่น้องประชาชนภายใน4วันนี้นะโดยวันนี้วันพุธถูกต้องไหมฮะพฤหัสศุกร์เดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์หน่อยแล้วจะมาโอนใหม่นโยบายนี้ก็จะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนสร้างโอกาสความหวังนำไปสู่การพัฒนาเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตนะฮะอย่างที่บอกมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยกล่าวไว้นะฮะแน่นอนทุกสิ่งที่คนรอคอยและถามถึงรัฐบาลยังจะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับคนที่ลงทะเบียนกันอ่ะยังจะมีต่อไหมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจวางฐานรากเรื่องดิจิตอลเนี่ยให้กับคนไทยประชาชนจะมีดิจิตอลไอดีเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลและประชาชนทำให้การทำธุรกิจต่างๆกับหน่วยงานรัฐสะดวกขึ้นโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นการวางรากฐานตั้งแต่วันนี้กำลังพัฒนาระบบกันอยู่เขาบอกเขาจะมีต่อนะฮะแต่ก็ขอให้แบบว่าทุกอย่างเสร็จไปก่อน อีกหน่อยก็จะใช้เรื่องของการเยียวยารัฐด้วยจะสามารถโอนตรงสู่ประชาชนได้และนี่คือสิ่งที่วางเอาไว้สำหรับเพื่อประชาชนเพื่อความสุขสบายรวดเร็วมากขึ้นนะฮะครับผมนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่ายิ้มกันทั่วหน้าใช่แล้วก็ค่อยๆทยอยแล้วก็วันนี้เลขศูนย์เนาะอะไรแบบนี้แต่ทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าอย่างเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยลงทะเบียนตุลาจะไปได้ปีหน้าก็เขาบอกปีหน้าแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันเฟสสองเขาเรียกว่าเฟสสองเนาะแล้วคนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ล่ะก็ลงแล้วแต่ว่ายังไงเขาจะมีการลงทะเบียนอีกอะไรเงี้ยตุลาใครที่แบบว่ามีแอปทางลับไปแล้วรอให้เขาแถลงอาจจะเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไม่มีแน่นอนวันนี้เขาบอกขอดูเฟสแรกก่อนเพราะไม่อยากให้เกิดการซ้ำซ้อนกับเฟสที่สองอะไรก็แล้วแต่แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องดูว่าหรือบางทีก็มีข่าวมาแว่วๆว่าเฮ้ยจะเหลือ 5,000 บาทแล้วหรือเปล่าหรือ 5,000 อาจจะเป็น 5,002 งวดหรือเปล่าหรือก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรรอการสรุปอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมแต่สิ่งนึงตอนนี้น้ำท่วมล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ฮะต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับล่าสุดเพจของพี่ยุทธสรยุทธเขาบอกว่าน้ำปิงทุบสถิติปี65นะฮะหลังจากคาดว่าคืนนี้ทุบสถิติปี59ระดับน้ำสูงถึง5เมตร 15.10 เมตรนะครับสูงสุดในรอบ13ปีตอนนี้คิดถึงตลาดไนท์บราซ่าออกไหมฮะไปก็ต้องน้ำท่วมไปแล้ว
เป็นเรื่องนึงที่เราต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าจุดวัดน้ำเลยจุดวิกฤตมานานแล้วตอนแรกเราพูดกันตอนประมาณบ่ายเย็นๆอย่างที่ 3.70 ณตอนนี้อาจจะขึ้นเป็น 5.10 แล้วก็ต้องเช็คนะวันนี้เขาบอกว่า3ทุ่มอาจจะขึ้นมา5แต่ว่าตอนอ่านข่าวช่วงทุ่มนึงก็4อีก30เซนจะ5เมตรวันนี้แม่น้ำปิงเริ่มล้นตลิ่งท่วมตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะฮะมวลน้ำทะลักท่วมร้านอาหารริมน้ำซึ่งเป็นที่พื้นที่รุ่มต่ำผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวเลยฮะว่าสถานการณ์น้ำปิงตอนนี้ทรงตัวอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวไปยังท้ายน้ำแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะฮะเพราะอะไรฮะมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทำให้ลำน้ำต่างๆแล้วก็แม่น้ำริมมีปริมาณเพิ่มจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่กว่าไหลลงมาสมทบในเขตเมืองประมาณตีหนึ่งของวันที่26กันยายนคาดการว่าในช่วงเวลา 3-5 ทุ่มที่ผ่านมาในช่วงนี้นะจะสูงกว่าสถิติน้ำปิงล้นตลิ่งท่วมเชียงใหม่เมื่อปี54นะถูกต้องครับซึ่งจะมีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมก่อนหน้านี้นะครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนว่าให้เตรียมระมัดระวังด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องไหลลงมามากกว่านี้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคาดการไว้ว่าสูงกว่านี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีผนังกั้นน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวคันดินแล้วก็กระสอบทรายแล้วก็รวมถึงแบเรียร์เนี่ยสามารถที่จะป้องกันน้ำไม่ให้ทะลักหรือว่าล้นออกมาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะเพราะว่าสามารถที่จะสู้น้ำเนี่ย 4.45 เมตรแต่คืนนี้อันนี้จะต้องแพร่กระจายล้นออกมาแล้วก็ทำให้น้ำท่วมเนี่ยสูงกว่าคืนที่ผ่านมาแน่นอนก็เลยต้องขอให้ประชาชนนะคะเตรียมรับมือหน่อยในคืนดึกๆวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสน้ำท่วมหรือบางคนเนี่ยเข้าไปในพักอาศัยกลัวติดบ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดรู้ตัวว่าน้ำท่วมออกมาก่อนท่านผู้ชมฮะน้ำท่วมเชียงใหม่ครั้งนี้ท่วมไปถึงถนนช้างคลานเลยนะฮะใช่ซึ่งถนนช้างคลานเนี่ยเป็นย่านธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับผู้ประกอบการถนนช้างคลานเนี่ยอยู่มาประมาณ30ปีบอกว่าเจอกับน้ำท่วมทุกปีในปี2554เนี่ยเสียหายหนักจริงๆนะเตรียมตัวก่อนน้ำมาแค่วันเดียวแม้แนวโน้มเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนขยายวงกว้างแต่ยังไม่ท่วมบริเวณคูเมืองแล้วก็ไม่ท่วมถึงบริเวณถนนนิมมานถูกต้องไหมฮะนอกจากนั้นสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ไปดูที่สุโขทัยสุโขทัยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะวิกฤตอีกครั้งนะฮะทำไมถึงวิกฤตเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาสมทบแม่น้ำยมที่สุโขทัยทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและกระแสน้ำต้องยอมรับปีนี้มันไหลแรงเหลือเกินมันไหลแรงแล้วยังได้กัดเซาะนะแนวคันดินพังหลายจุดเลยนะฮะอย่างเมื่อคืนที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงก็เกิดเหตุการณ์ระทึกโดยไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ทันตั้งตัวเลยล่ะหลังจากกระแสน้ำยมเนี่ยเจาะทะลวงได้คันดินจนพังทลายเลยนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนทั้ง2หมู่บ้านจำนวน294หลังคาเรือนตอนนี้ประชาชนเดือดร้อน944คนนายกอบต.ทับพึ่งบอกเลยฮะว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้ยังทรงตัวเพราะอะไรคันดินพังน้ำทะลักเข้ามาเพียงแค่30นาทีนะฮะครับเชื่อไหมว่าน้ำสูงถึงเอวแล้วโอ้โหน้ำสูงถึงเอวแล้วไม่มีใครขนของทันหนีไม่ทันหนีไม่ทันครับทำให้รถยนต์เครื่องมือการเกษตรทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายและนับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักสุดในรอบ25ปีคาดว่าจะส่งผลกระทบไปอีกเกือบ10วันนะฮะครับเพราะอะไรยังมีน้ำจากแพร่เนี่ยไหลลงมาจากที่สุโขทัยน้ำเหนือลงมาอีกค่ะก็ต้องจับตามองนะเรื่องน้ำท่วมมาตลอดถูกต้องลำปางก็หนักนะฮะช่วงนี้กรุงเทพอะไรยังไงกรุงเทพไม่ท่วมหรอกใช่ไหมเธอว่าจะท่วมไหมก็อาจจะมีน้ำรอการระบายแต่ไม่ท่วมแบบเหมือนปี54ถูกต้องถูกต้องนะเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันยังเอาอยู่ยังได้อยู่เพราะปี54คือน้ำในเขื่อนมันเต็มแต่ขนาดเดียวกันเลสเซถ้าสมมติอยู่ดีพายุเข้ามา5ลูกใช่ครับก็ไม่มีใครก็ตัวใครตัวมันมีผลแต่ตอนนี้คือน้ำในเขื่อนมันยังไม่ล้นขนาดนั้นนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคืนนี้ด้วยข่าวที่ดังเหลือเกินจริงต้องยอมรับคนติดตามคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยหวนกระแสกันเนี่ยครับติดกันตามกันเยอะโอ้โหคนกลายเป็นร้านทองดังที่ขายผ่านออนไลน์นั่นแหละกลับพบว่าปริมาณทองเขาไม่ได้ขายของทองปลอมนะเขาขายทองจริงแต่เป็นทองที่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าความจริงถูกต้องไหมฮะใช่อันนั้นแหละแต่ถามว่าทองไหมเป็นทองจริงๆไหมมันคือทองจริงครับแต่เป็นทองเปอร์เซ็นต์น้อยใช่ขอใช้คำอย่างนี้ได้ไหมเออได้
แล้วก็ปริมาณกรัมทั้งเปอร์เซ็นต์ทั้งน้ำหนักอาจจะแบบตอนขายไม่ได้เคลียร์แม้บางชิ้นจะบอกเป็นทอง 99.99% นะฮะแต่ปรากฏทองบาทนึงมันจะต้องหนัก 15.2 กรัมครับปรากฏว่าถ้าสมมุติไปซื้อทองมา 30,000 กว่าบาทเราควรจะได้ทองสักบาทนึงถูกต้องมั้ยใช่ฮะใช่ปรากฏว่าไปเอ้าทำไมมันได้แค่ 5-6 กรัม 5-6 กรัมนี่มันยังไม่ทันถึงครึ่งบาทเลยนะใช่ไม่ถึงครึ่งไม่ถึง2สลึงถูกต้องไหมล่ะครับมันก็เลยเป็นทองแท้ 99% แต่น้ำหนักอยู่ที่ 5-6 กรัมทำให้ขายแล้วอ่ะไม่มีใครรับซื้อครับมันก็ขาดทุนแน่นอนวันนี้เป็นวันที่2ที่คนแห่ไปขายทองกันแน่นนะฮะบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านขายทองแม่ตั๊กกรกนกใช่ไหมใช่ครับที่ตั้งอยู่ริมถนนหทัยราชวันที่2เนี่ยเชื่อไหมฮะคนแน่นขนาดเลยเต็มไปด้วยลูกค้าจากทุกทั่วทุกสารทิศเลยมาซื้อไหมมาซื้อไหมน่าจะมาบางคนมาเอาเงินขายมาขายบางทีก็เอามาทิ้งก็มีก็ทยอยหลั่งไหลขอบหิ้วปีเสียเนี่ยพร้อมของแถมมาคืนนะฮะเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้าบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่ตีสามเลยบางคนหอบถุงขนาดใหญ่บ้างใส่กล่องกลางมาบ้างใส่ตะกร้ามาบ้างหรือบางคนใส่กระเป๋าเดินทางมาบ้างซึ่งบริเวณหน้าร้านเนี่ยยังคงมีกระดาษ A4 ก็คือ A4 เนี่ยที่เขียนว่าระบุว่างดถ่ายรูปและคลิปทุกกรณีสภาพการจราจรติดขัดก่อนถึงร้านทองในระยะเกือบ1กิโลเมตรนะฮะรวมถึงรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยของลูกค้ายังมีการจอดบริเวณหน้าร้านทองยาวกว่า1กิโลเมตรเช่นกันแล้วก็ยังไร้เงาเจ้าของร้านนะฮะค่ะก็มี1คนนะคะวันนี้นักข่าวไปทำข่าวกันแล้วก็มี1คนเดินออกมาจากร้านของแม่ตั๊กนี่แหละแล้วก็มาโยนทองของแถมทั้งหลายเนี่ยมาไว้ข้างหน้าร้านผู้ชาย2คนในภาพเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณสิทธิศักดิ์แล้วก็นายธนพรนะคะอาชีพแบบรับจ้างคือทั้งคู่เนี่ยเดินทางเพื่อที่จะมาคืนของแต่ว่าด้วยความที่สร้อยปี่เสียทองคำเนี่ยที่ซื้อจากร้านเข้าไปเนี่ยตอนนั้นน่ะซื้อเมื่อปี64นะคะในราคา 29,000 กว่าบาทเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมีใบรับรองจากทางร้านเรียบร้อยแต่เขาทำสร้อยแม่เนี่ยเขาทำสร้อยปี่เสียขาดก็เลยไม่ได้เอามาด้วยทางร้านก็ไม่สามารถที่จะคืนเงินได้เขาก็เลยบอกว่าฝากถึงเจ้าของร้านด้วยบอกว่าถ้ามีจรรยาบรรณเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ไม่สมควรเอาของมาขายแบบนี้เพราะว่าของแถมที่ได้มาเนี่ยมันเหมือนเปเปอร์มาเช่อ๋อก็คือเปเปอร์วาเช่ของแถมมันจะเป็นกระดาษกระดาษใช่กระดาษคริสต์มาสเทเวอร์ไปเทเวอร์ไปกระดาษตุ๊ดจีนเหรอมันเหมือนกระดาษที่กระดาษกงเต็กใช่ใช่เหมือนจีนอ่ะเหมือนเธอแล้วแกะออกมาบางมากเลยอ่ะเป็นกระดาษบางๆวันนี้เห็นกระดาษเป่าด้วยใช่ไหมเป่าด้วยปิวเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกไอ้ตัวไอ้กระดาษที่มันเหมือนเปเปอร์มาเช่อะไรเงี้ยแล้วกล่องเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่มันเหมือนลักษณะคล้ายๆทองคำแท่งไอ้นักกษัตริย์ปลายปีหรือว่าจะเป็นไอ้เหมือนทองคำเป็นแบบแท่งๆอะไรแบบเนี้ยพอแกะออกมามันไม่ใช่แก้วเลยนะมันเป็นพลาสติกที่เคลือบไว้ไม่ใช่กระจกด้วยซึ่งสองคนนั้นเขาเลยบอกโยนหน้าร้านเลยไม่ต้องเอาไปใครอยากได้เอาไปเลยอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาให้ที่ร้านนะคะก็โยนทิ้งกันไปโดยที่เขาบอกว่าไม่อยากได้หรอกไอ้ของแถมแบบนี้ใครอยากได้ก็เอาหยิบไปเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้เขามีการตรวจทองกันทั้งรายการของหนกระแสก็มีการตรวจทองรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก็มีการตรวจทองวันนี้ผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะฮะเพราะวันนี้คุณจักรพันธ์สุวรรณวิจิตรหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าสวิจัยแล้วก็พัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติเนี่ยได้ออกรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเขาเผยตัวการตรวจสอบตัวอย่างทองที่ทดลองหลอมในรายการเมื่อวานนี้แล้วนำไปเข้ากรรมวิธีการตรวจสอบทองคำปรากฏว่าของแถมลักษณะเป็นแผ่นทองอ่ะที่อ้างว่าเป็นแผ่นทองมงคลสั่งทำพิเศษมาจากฮ่องกงอ่ะสรุปแล้วคือกระดาษกระดาษและพลาสติกฮะไม่มีส่วนผสมของทองคำเลยโอ้โหอันนี้ถือว่ามีความผิดอันนี้มีความผิดแน่นอนค่ะซึ่งทองรูปพรรณหรือสร้อยคอทองคำเนี่ยทางสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกำหนดมาตรฐานว่าทองที่ต่ำกว่า10กรัมต้องมีเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า 92.5 แต่สร้อยคอทองคำที่เอาไปตรวจสอบนั้นน่ะเหลือแค่ 92.08 ซึ่งต่ำที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดไว้ถือว่ามีความผิดค่ะลูกปัดกลมๆ ลูกปัดกลมๆที่ร้อยอยู่ในกำไรปีเสียเป็นทอง 71.38% ฮะ อันนี้ถือว่ามีความผิดไม่ถึงไอ้ตัวปีเสียที่เป็นทอง 99% น่ะอันนี้ถือว่าตรงตามโฆษณาใช่สรุปไอ้ตัวปีเสียถือว่าตรงตามโฆษณาครับนอกจากนี้มีการตรวจสอบของแถมซึ่งเป็นแผ่นทอง12นักสัตว์ที่อยู่ในกล่องนะฮะปรากฏไอ้12นักสัตว์ไม่มีทองคำเลยโอ้โหไม่มีทองคำเลยค่ะ
ส่วนเหรียญทองคำก็ไม่มีทองคำเลยครับไอ้พวกกิฟต์การ์ดที่เขาอ้างว่าเป็นทองคำแท่งอะแต่เป็นแผ่นบางๆก็ต้องบอกว่าเป็นทองคำ 99% จริงแต่มันบางมากครับผมวันนี้ทางช่อง8เองนะก็ได้เข้าไปคุยกับอธิบดีอัยการได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไลฟ์ขายทองเนี่ยบอกไม่ครบนะครับอาจจะโดนจำคุก1ปีปรับ 200,000 นะครับเพราะว่าการสื่อสารต้องชัดเจนว่าทองคำผสมอะไรน้ำหนักเท่าไหร่ซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถนำไปขายได้ในร้านทองทั่วไปหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยถ้าสื่อสารชัดเจนปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับใช่ค่ะทีนี้หลายๆคนก็อยากรู้ว่าแล้วเรื่องของคดีความล่ะจะยังไงจะมีการฟ้องร้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็บอกว่าในขณะในผู้ขายเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเวลาไลฟ์ขายของผู้ขายไม่ได้บอกราคาแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ดูจากคลิปไลฟ์สดเนี่ยนะคะที่หลายคนเอามา เป็นพยานหลักฐานก็สามารถดำเนินคดีได้นะคะส่วนที่ผู้ขายเนี่ยมีการประกาศว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ซื้อเนี่ยซื้อไปเนี่ยสามารถนำมาขายคืนได้เนี่ยราคาที่ซื้อไปเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าอันนี้เป็นการบรรเทาผลร้ายโดยการที่รับซื้อคืนแต่กระบวนการมันดำเนินไปแล้วนะคะในส่วนความผิดเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เป็นไรเพราะว่ามีการรับซื้อคืนไม่มีผู้เสียหายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไปแจ้งความแล้วก็มาดูกันต่อนะคะว่าการไปไลฟ์สดขายเนี่ยแล้วมีการปกปิดข้อเท็จจริงอันนี้มันผิดยังไงปิดประมาณไหนมันมีเข้าขายหรือเปล่าวันนี้มันมี2กลุ่ มกลุ่มหนึ่งเขาแฮปปี้ละเพราะว่าเขาได้คืนแล้วเงินได้คืนสมมติเขาซื้อไป 30,000 บาทเขาก็ได้คืน 30,000 บาทครับแฮปปี้ละแต่มีอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะไปแจ้งความใช่เพราะเขาไม่เอาคืนเขาไม่เอาคืนเขาจะไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความแต่คนที่รับซื้อคืนที่ทางไปร้านนี้แล้วเขาจะให้เซ็นนะว่าขอไม่ให้ดำเนินคดีเขาจะมีใบยอมรับแล้วก็ไม่ขอดำเนินคดีก็ต้องถ้าเกิดว่าคุณจะไปคืนน่ะก็ต้องไม่ฟ้องเขาแบบนี้ส่วนประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องเอาผิดนะคะในเรื่องของผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถฟ้องได้หรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องหมิ่นประมาทแต่ว่าการฟ้องผู้บริโภคนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยากเพราะว่าดูจากการสัมภาษณ์แล้ววันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราได้ของที่ไม่ตรงมาตรฐานที่ผู้ขายอ่ะโฆษณาไว้อ่ะในฐานะผู้บริโภคเราสามารถฟ้องได้แต่ผู้ขายถ้าเกิดเราไปพูดหมิ่นประมาทเขาเขาก็สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้อะไรแบบนี้พูดง่ายๆอันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายนอกจากนี้เรื่องนี้ยังมีเรื่องของออมทองอีกเราเคยได้ยินกันเยอะมากออมทองออมทองออมทองวันนี้คุณบีเป็นลูกค้าออมทองร้านนี้เขาเล่าให้นักข่าวช่อง3ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นลูกเพจแล้วก็ซื้อของมาตลอดต่อมาทางเพจมีการโปรโมทเรื่องของการออมทองกับทางร้านทำให้เกิดความสนใจฮะจึงเดินทางไปที่หน้าร้านทองของแม่ตั๊กนั่นแหละแล้วก็ไปออมที่หน้าร้านซึ่งทางร้านก็มีโปรโมชั่นนะฮะออม500ได้ออนท็อปอีก500โอ้เท่าตัวถูกซึ่งเริ่มออมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วครับหลังจากออมมาตลอดจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีแอดมินมีการทักเข้ามาเสนอเงื่อนไขให้หยุดการออมเอ้าตนก็สอบถามไปว่าเอ้าทำไมออมต่อไม่ได้หรอแต่ทางแอดมินบอกว่าไม่ได้ต้องเปิดบินใหม่ให้เลือกเอาว่าจะเอาเพชรหรือเอาทองค่ะตอนออมไปทั้งหมด 5,000 บาทครับถ้าทอง1กรัมเท่ากับ 3,590 บาทถูกต้องไหมค่ะถ้าทอง2กรัมเท่ากับ 6,200 บาทตนจึงตัดสินใจเอาทอง2กรัม 6,200 บาทโดยเพิ่มเงินอีก 1,200 บาทหลังจากนั้นทางร้านก็ได้ส่งทองมาให้ทางไปรษณีย์ฮะหลังจากได้รับทองจึงนำไปที่ร้านทองเพื่อชั่งน้ำหนักปรากฏว่าคำนวณราคาได้ในราคาเพียง 4,000 บาทมันไม่คุ้มทุนฮะเพิ่มไปอีก 1,200 คิดดูดิมันก็ไม่คุ้มคือทองหน้าร้านเนี่ยน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าราคาเนี่ยนะคะ 5,200 บาทส่วนต่างเนี่ยที่ร้านขายเนี่ยก็คือ 1,000 บาทใช่ไหมหลังจากพอรู้ว่าร้านทองเนี่ยให้เงินแค่ 4,000 บาทเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการออมทองแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าขาดทุนเท่ากับ 2,000 บาทเนาะก็เข้าใจแหละว่าทองมันมีค่ากำเนิดอะไรต่างๆนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกินประมาณ 500-800 บาทอันนี้ก็ตามมาตรฐานทั่วไปซึ่งคนที่แบบว่าไปออมทองในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดทุนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโดนหักอะไรไปบ้างทำไมขาดทุนไปแบบนี้ปรากฏวันนี้ทาง IG ของทางช่อง8ต้องบอกว่าไทย Channel X News นะขออนุญาตเอามาของช่อง8มาเล่าด้วยกันเขาออกมาทำเพจเช็คความสงสัยไอ้ทองคำเราเคยได้ยินทองเคถูกต้องไหมใช่ทองเคมีความแตกต่างกันยังไงทองคำกับทองคำเคเนี่ยครับเริ่มที่ทอง 9K ก่อนค่ะทอง 9K เนี่ยก็คือทองแท้แค่ 37.5% น้ำหนักจะเบานิยมใช้ทำตัวเรือนเครื่องประดับ
ราคาจะถูกก้าวสูงมากคืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดทองที่เป็นทองคำที่มันเป็นพวก 9K 23K 24K 18K ส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านจิวเวลรี่ที่เขาทำเพชรเพราะว่าเวลาขึ้นตัวเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยทองเขาจะใช้ทอง 99.9 ไม่ได้เพราะว่ามันเบาเขาเรียกว่ามันเหลวอะมันอ่อนพอเวลาขึ้นตัวเรือน่ะมันจะพังมันจะยุบง่ายเอาง่ายๆทอง 18K ที่เขาอันนี้เป็นทองอะไรฮะทอง 18K คือทองแท้ 75% อันนี้บ้านเราใช้เยอะซึ่งบ้านเราใช้กันเยอะซึ่งแข็งแรงทนทานเหมาะกับการทำเครื่องประดับทั่วไปเป็นทองที่คนนิยมใส่กันมากที่สุดใช่ค่ะขนาดเดียวกันทอง 23K ล่ะทอง 23K เนี่ยจะเป็นทอง 96.5% ครับมันก็จะคืออะไรฮะทองรูปพรรณใช่เช่นสร้อยที่เราใส่กันเนี่ยแหวนตามร้านทั่วไปนี่แหละเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับสุดท้ายทอง 24K ครับอันนี้ฟังดีๆนะฮะทอง 24K นี่คือทองแท้ 99.99% ทองคำบริสุทธิ์สูงที่สุดเหมาะสำหรับการลงทุนส่วนใหญ่ไอ้ทอง 99.99%เขาจะทำเป็นทองแท่งใช่ทองคำแท่งพอนึกออกไหมแต่คุณผู้ชมต้องดูนะเวลาสะสมทองเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบทองคำแท่งที่มันเป็น1บาท2สลึงอะไรอันนี้ก็ตีเป็นรูปพรรณนะก็ถือว่าไม่ใช่ทองคำแท่งเพราะขึ้นบล็อกแต่ถ้าเกิดทองคำแท่งส่วนใหญ่มันจะเริ่มที่5บาท10บาทที่มันจะเป็นแบบแล้วก็ที่เราเล่นลงทุนกันก็คือทองคำแท่งใช่แบบนี้นะครับผมนะฮะดึงประเด็นที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์คือที่ร้านทองหลายคนก็สังเกตวันนี้คือนักข่าวทุกคนไปถ่ายที่ร้านทองใช่ครับเขาก็สังเกตไปที่รูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณหน้าร้านว่าทำไมปิดด้วยผ้าสีแดงชาวเน็ตก็หลายคนก็สงสัยฮะนักข่าวเลยไปถามผู้จัดการร้านทองโดยสาเหตุที่ต้องปิดตารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณเนื่องจากยังไม่ได้ทำพิธีปลุกเสกเบิกเนตรตามความเชื่อก็เลยต้องใช้ผ้าสีแดงเนี่ยปิดตาไว้ก่อนนอกจากนี้บริเวณหน้าร้านทองเนี่ยยังมีรูปปั้นปี่เสียแล้วก็สิงโตทองตั้งอยู่ด้วยรวมทั้งมีรูปปั้นไอ้ไข่ด้วยนะฮะมาหมดครับมีหมดทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมดเลยตามความเชื่อทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการที่นำรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งรูปท้าวเวสสุวรรณปีเสียสิงโตทองรูปปั้นไอ้ไข่มาตั้งไว้หน้าร้านแต่ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างไม่ถูกต้องครับไม่ตรงไปตรงมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจทำให้ธุรกิจเจอกับสิ่งเรื่องราวไม่ดีก็ได้และสุดท้ายความจริงของเรื่องนี้จะต้องถูกตีแผ่ขึ้นโอ้โหยังดูเดือดต่อเนื่องสำหรับเรื่องนี้นะครับมีคนถามว่าเจนนี่โสดแล้วจริงเหรอเฮ้ยต้องถามเจ้าตัวสิครับแต่ช่วงนี้ดูเขาเด็กลงนะดูสวยมากเด็กลงเด็กลงดูเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับเจนนี่กันฮะนี่นะเพิ่งกลับมาสวัสดีน้องเจนนี่ด้วยสวัสดีค่ะนะครับสักครู่เดียวช่วงหน้าครับ